โมอามีนาขอโทษอ๋องแล้วลั่นเสียใจกับแค่คำพูดคนคนเดียวที่เอาหนูไปพูดโทรเคลียร์อ๋องขอโทษกับคนที่สมควรจะเคลียร์เรียบร้อยแล้วโมอามีนาขอโทษอ๋องแล้วในเรื่องที่เผลอพูดไปเยอะยันไม่มีเจตนาไม่ดีเสียใจกับแค่คำพูดคนคนเดียวที่เอาหนูไปพูดในรายการจากกรณีกระแสดราม่าถล่มโมอามีนานำเรื่องอาการป่วยของอ๋อมอัคพันธ์ออกมาเผยแพร่จนเป็นข่าวใหญ่ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสมกระทั่งคนในวงการบันเทิงเองอย่างมดดำคชาภาและหนุ่มกรรชัยก็ออกมาเตือนโมอามีนาด้วยนั้นล่าสุดวันที่3กุมภาพันธ์66โมอามีนาให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์ตอนนี้มีอะไรที่อยากพูดหรือค้างคาใจอยู่ไหมไม่นะคะเพราะว่าจริงๆมูพูดคุยและขอโทษส่วนตัวกับพี่อ๋อมไปแล้วเรามีการขอโทษในเรื่องที่เผลอพูดไปเยอะนิดนึงแต่ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีด้วยความที่คิดว่าพี่ทราบกันอยู่แล้วก็เลยตอบเท่านั้นเองพอเกิดเรื่องมาเราก็คิดว่าเราก็นิ่งแล้วแต่ทุกคนออกมาขยับโมก็คิดว่าแล้วแต่สิทธิของแต่ละคนแต่โมก็คงจะไม่ออกมาทำอะไรเพราะส่วนตัวคิดว่าเราได้เคลียร์หรือว่าได้ขอโทษกับคนที่เราสมควรจะเคลียร์เรียบร้อยแล้วขอโทษแล้วคุยกันแล้วเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังแล้วรับรู้กันแล้วว่าทั้งหมดคืออะไรบ้างแค่นี้โมก็โอเคแล้วค่ะส่วนคนข้างนอกที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรค่ะโมก็จะอยู่เงียบๆให้ถ้าอยากด่าต่อก็แล้วแต่โกรธไหมกับคนที่วิพากษ์วิจารณ์รุนแรงถึงเรื่องมารยาทเราเข้าใจคนที่เขาไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้โกรธอะไรค่ะแต่เราก็คงไม่สามารถจะไปนั่งอธิบายให้คนเป็นพันหมื่นๆคนฟังเพราะว่าเราคนเดียวอธิบายไม่ไหวจริงๆอย่างที่บอกว่าเราก็มีการโทรไปหาทางพี่อ๋อมและคุยกันมา 2-3 วันติดกันตลอดพี่อ๋อมเองก็เข้าใจว่าเจตนาของเราคืออะไรไม่มีการทะเลาะกันมันก็เหมือนเพื่อนเคลียร์กับเพื่อนไม่มีอะไรก็ยังโทรไปเยี่ยมกันปกติแล้วก็มีการขอโทษว่าเราอาจจะพูดเยอะไปเพราะว่าตอนนั้นคือใครถามมาเราก็ตอบตอนแรกก็เครียดว่าพี่อ๋อมพูดอย่างนั้นจริงๆหรือข้อมูลจากแหล่งข่าวออกมาระบุว่าอ๋อมอัคพันธ์ส่งข้อความคุยกับคนใกล้ชิดลักษณะว่าโมอาเรื่องผมไปพูดหมดเลยผมงงเลยว่าทำไมถึงเอาไปพูดตอนนั้นผมอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยแต่พอมีการโทรคุยกันก็เข้าใจว่าอ๋อเราก็คิดไว้อยู่แล้วว่าเขาไม่น่าจะพูดอะไรเขาเป็นคนไม่พูดอะไรแต่ถ้าเกิดจะเสียใจโมจะเสียใจกับแค่คำพูดคนคนเดียวที่เอาหนูไปพูดในรายการจริงๆโมเคารพเขามากหลายครั้งก็มีการโทรคุยกันส่วนตัวถ้าจะว่าอะไรโมก็น่าจะบอกหรือเตือนเราก่อนก็ได้ขออนุญาตถามตรงๆว่าหมายถึงพี่หนุ่มกรรชัยหรือพี่มดดำคชาภาคำพูดของพี่หนุ่มกรรชัยไม่ได้กระเทือนความรู้สึกของโมอะไรขนาดนั้นเพราะว่าโมไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่โมแค่เคารพอีกคนหนึ่งมากกว่าที่โมรู้สึกก็คือเพียงแค่คนคนหนึ่งออกมาพูดแล้วคำด่าคำว่าที่มาถึงเราก็คือคำพูดของเขาหมดเลยสนิทกับพี่เขาไม่คิดจะโทรไปเคลียร์ใจหรือไม่ดีกว่าครับไม่เป็นไรเดือดในเดือดแก้วรำจงนักมวยดังเขมรท้าชกบัวขาวลั่นคันมือคันเท้าอยากปะทะเดือดในเดือดแก้วรำจงนักมวยดังเขมรท้าชกบัวขาวลั่นคันมือคันเท้าอยากปะทะมาเลยเจ้าที่รักรอไม่ไหวแล้วแฟนมวยเขมรแห่คอมเมนต์หลังกลายเป็นกระแสดราม่าวงการมวยเมื่อเสรีจันทรรองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาออกมาประกาศหากใครเสนอตัวชนะบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกไทยได้เขาจะมอบบ้านให้หนึ่งหลัง
รถหรู1คันและให้เงินสำหรับใช้จ่ายเป็นระยะเวลา10ปีล่าสุดแก้วรำจง KO รุมชองนักมวยจอมเก่าวัย35ปีนักกีฬากุลคแมร์ระดับตำนานของกัมพูชาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุแคปชั่นแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าร้อนหัวร้อนหูทันทีบัวขาวถ้าแกร่งจริงมาวัดกับชาวกัมพูชาคนนี้หน่อยรักมากนะจะคันมือคันเท้าอยากปะทะด้วยจังมาเลยจะที่รักรอไม่ไหวแล้วเนี่ยพี่ชายถ้าตกลงก็บอกได้เลยนะหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปมีแฟนมวยชาวกัมพูชาเข้ามากแต่ไลค์และคอมเมนต์ถล่มทลายพร้อมอยากเห็นการขึ้นชกของบัวขาวกับแก้วรำจงสำหรับแก้วรำจงถือเป็นนักชกกุลคแมร์ชื่อดังของกัมพูชามีสถิติชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง174ครั้งชนะ157แพ้13และเสมอ4ยงทรงยศเปิดตัวบริษัทใหม่ลุยปั้นศิลปินไอดอลทีป๊อปหวังดันโกอินเตอร์ปากปิงเกรียงไกรนั่งแท่นดูงานโปรดักชันเลิกงามยามดียงทรงยศสุขมากอนันต์นำทีมเปิดตัวบริษัททาดาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดพร้อมแนะนำผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงแท้ประดีนภิสโกศยจินดารุ่งทัชระล่องประเสริฐและปิงเกรียงไกรวชิรธรรมพรที่ร้านมาไมสันเพลินจิตวันก่อนที่มาของการเปิดบริษัทใหม่ยุ้งเราทำนาดาวบางกอกมาตั้งแต่เริ่มต้นจากการที่ดูแลน้องๆ นักแสดงให้กับบริษัท GDS พอเราดูแลนักแสดงแล้วก็อยากทำงานโปรดักชันของเราด้วยตลอดระยะเวลา12ปีกว่าเด็กๆหลายคนเริ่มเติบโตและมีความแข็งแรงรวมถึงล้วนมีสิ่งที่ตัวเองอยากทำในแบบของตัวเองในขณะที่ฝั่งพี่ๆผู้ใหญ่ก็มานั่งคุยกันพบว่าต่างคนต่างก็มีความชอบใหม่ๆคือไม่ใช่ว่าหมดความสนุกกับสิ่งเก่าแต่มีสิ่งที่สนใจใหม่ที่เราอยากจะลองไปต่อกันเหมือนกับน้องๆ นักแสดงเก่าเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราก็คลี่คลายอันเก่าแล้วก็ไปเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆของตัวเองกันโดยที่ในการสร้างสิ่งใหม่ๆนั้นเราก็ยังทำงานแจมกันอยู่ในหลายพาร์ทที่เป็นเบื้องหลังแบ่งการดูแลยังไงบ้างยงทาดาเป็นบริษัทแม่มีที่มาจากคำที่เราออกเสียงว่าทาดาประมาณว่าอยากจะเปิดตัวหรือภูมิใจนำเสนออะไรกับใครตอนที่มีน้องๆมาเสนอชื่อนี้แล้วเราชอบเพราะว่าพอเป็นบริษัทแม่ที่มีบริษัทลูกๆซึ่งมีงานที่แตกต่างกันออกไปทั้งศิลปินไอดอลโปรดักชันหรือว่าวันหนึ่งอาจจะกลับมามีนักแสดงก็ได้ในอนาคตมันลงตัวในชื่อนี้ว่าทาดาครับในส่วนบริษัทลูกฝั่งที่ผมดูแลคือซันเรมิวสิกจะเป็นบริษัทที่ดูแลศิลปินไอดอลผู้ชายและไอรีแลบเป็นบริษัทที่ดูแลศิลปินผู้หญิงที่ต้องแยกเป็นผู้ชายผู้หญิงเพราะจากประสบการณ์ที่เคยดูแลน้องๆ นักแสดงที่ผ่านมาเราคิดว่าวิธีการดูแลน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายค่อนข้างแตกต่างกันแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการทำงานเพราะเราจะทำงานร่วมกันอยู่แล้วส่วน 5x6 เขาเป็นบริษัทโปรดักชั่นซึ่งปิงเกรียงไกรยังหลงไหลในการทำคอนเทนต์อยู่เลยเป็นที่มาที่ปิงเปิดเท้านี้ขึ้นมาทาดาจะมีการปั้นศิลปินนักแสดงใหม่อยู่ไหมยงถ้าพูดถึงความชัดเจนในวันนี้ที่เราโฟกัสอยู่คือศิลปินไอดอลเป็นหลักไอดอลในความหมายของเราคือศิลปินที่ต้องมีการกรูมมิ่งต้องช่วยกันทำให้เขามีภาพลักษณ์และความสามารถที่ดีเราได้ลองติดตามศิลปินไอดอลต่างประเทศแล้วชื่นชอบในมาตรฐานของเขาเลยรู้สึกว่ามันน่าสนุกดีถ้าเกิดว่าวันนี้เราจะลงมาทำงานศิลปินทีป๊อปไทยของเราแล้วทำให้ได้ไปถึงมาตรฐานนั้นสิ่งที่เราอยากทำคือทีป๊อปแต่อยากพาทีป๊อปโกอินเตอร์ครับคำว่าโกอินเตอร์คือไปเกาหลีหรือไปทั่วโลก
ยุ้งอย่างแรกคือเราอยากทำศิลปินทีป๊อปให้คนไทยฟังก่อนครับแต่เราก็ไม่อยากจำกัดแค่ให้คนไทยฟังอยากพาทีป๊อปออกไปสู่ระดับสากลด้วยทีนี้สากลสำหรับเราก็คือไปทั้งหมดไม่ได้ตั้งใจจะไปแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งแรงบันดาลที่ทำให้อยากปั้นศิลปินไอดอลยุ้งตอนเด็กๆเราก็จะกลัวทำงานแต่สิ่งที่เราถนัดเช่นตอนกำกับแฟนฉันเสร็จใหม่ๆก็จะมีคนชวนไปทำละครเราก็จะกลัวว่าทำไม่ได้หรอกแต่พอวันหนึ่งเราลองเปิดประตูบานใหม่ๆแล้วคนพบว่าประตูเหล่านั้นพาเราไปหาประสบการณ์ที่สนุกเวลาทำอะไรใหม่ๆมันทำให้อะดรีนาลีนเราหลั่งซึ่งตอนนี้ศิลปินไอดอลที่เรากำลังจะทำมันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นเลยอยากลองมาทำสักตั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของการทำงานของตัวเองแล้วมั้งหัวเราะมีวิธีสกรีนหรือคัดน้องๆที่จะมาเป็นศิลปินไอดอลยังไงเพราะปัจจุบันศิลปินไอดอลหน้าใหม่หลายคนถูกขุดคุ้ยอดีตจนบางคนหมดอนาคตไปเลยยุ้งไม่ต้องศิลปินไอดอลตอนนี้เลยตั้งแต่สมัยนาดาวบางกอกพวกเราก็ทำสิ่งนี้อยู่แล้วแต่อย่าเรียกว่าสกรีนเลยถ้าเราจะชวนน้องๆคนไหนเข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดหรือเป็นนักแสดงฝึกหัดเราก็ต้องรู้จักเขาให้มากในระดับที่เราจะรู้ได้ในตอนนั้นอย่างตอนฮอร์โมนเน็กเจนเราก็ส่องไอจีไล่ไปหมดดูไอจีน้องเขาปุ๊บมีเพื่อนเป็นคนนี้นี้ก็ตามไอจีเพื่อนเขาไปอีกไม่ใช่ว่าเราจะสกรีนอะไรแต่เราแค่อยากรู้จักน้องก่อนที่จะตัดสินใจว่าเขาใช่ศิลปินที่ตรงกับสิ่งที่เรามองเห็นหรือเปล่าซึ่งก็ทำให้เรารู้ว่าน้องแต่ละคนมีคาแรคเตอร์แบบไหนไลฟ์สไตล์ยังไงแต่ไม่ได้ถึงขั้นปิดกั้นว่าเด็กที่ดูมีความแสบซ่าแล้วเราจะไม่รับจริงๆเด็กหลายคนเติบโตมาอาจจะเริ่มต้นจากการที่ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เพราะช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่ค้นหาตัวเองบางคนบุคลิกยังไม่ลงตัวความสามารถยังไม่ใช่แต่ว่าน้องเขาอดทนในการที่จะขัดเกล้าและให้เวลาในการพัฒนาตัวเองคนส่วนใหญ่คาดหวังว่าคนที่จะมาเป็นศิลปินไอดอลต้องขาวสะอาดส่วนตัวเรามองเรื่องนี้ยังไงยุ้งจริงๆเขาน่าจะต้องเป็นมีทัศนคติที่ดีแต่ขาวสะอาดระดับไหนส่วนตัวมองว่าช่วงชีวิตที่เป็นเด็กวัยรุ่นมันก็ต้องมีการลองผิดลองถูกบ้างแล้วเราก็จะเรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ในอดีตหลายๆครั้งเราอาจจะผิดพลาดแต่การผิดพลาดครั้งนั้นเผลอๆอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเรียนรู้และเติบโตได้ที่สุดเราเลยไม่ได้มีปัญหากับการที่ถ้าจะมีเด็กบางคนที่ในอดีตเคยผิดพลาดแต่ถ้าเกิดเราได้พูดคุยและเห็นทัศนคติเขาแล้วรู้สึกว่าเขาดูเป็นเด็กที่น่าจะเข้าใจและพัฒนาไปต่อได้ฉะนั้นทัศนคติเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งมันจะรู้จากการที่เราได้พูดคุยและใช้ชีวิตอยู่กับเขาสักระยะหนึ่งจริงๆตอนนาดาวเวลาเข้ามาปุ๊บน้องๆก็จะเป็นนักแสดงกันเลยพอมาเป็นตอนที่เราทำศิลปินไอดอลมันก็จะมีช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นศิลปินฝึกหัดบางทีการแค่นั่งสัมภาษณ์หรือออดิชั่นเราอาจจะไม่ได้รู้จักกันขนาดนั้นแต่พอได้เริ่มต้นเทรนด้วยกันในช่วงปีครึ่งถึง2ปีทำให้มองเห็นว่าเขาเป็นเด็กแบบที่เราคิดว่ามองเห็นเขาในการทำงานต่อด้วยกันไหมโปรเจกต์แรกเริ่มช่วงไหนยุ้งโปรเจกต์แรกที่ทางทาดาจะนำเสนอคือศิลปินไอดอลหญิง MXF RUIT Mix Fruit ประกอบไปด้วยเมมเบอร์5คนเตรียมเดบิวต์ซิงเกิลแรกเดือนมีนาคมนี้ส่วนศิลปินไอดอลชาย789 TRAINEE คือเราจะทำรายยกคือเราจะทำรายการ789 Survival แล้วก็มีเทรนนี่24คนเข้ารายการซึ่งออนแอร์ทางช่องวันประมาณกลางปีนี้ถามว่าค้นหาเด็กมาจากไหนส่วนหนึ่งคือน้องๆมาสมัครตอนประกาศรับสมัครอีกส่วนหนึ่งคือมีทีมงานสอดส่องเด็กๆตามโซเชียลมีเดียแล้วในส่วนของโปรดักชันจะเห็นซีรีส์หรือภาพยนตร์บ้างไหม
ยิงตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ที่ปั้นไว้อยู่ประมาณ 2-3 โปรเจกต์ที่น่าจะได้เห็นภายในเร็วๆนี้ซีรีส์เรื่องแรกที่น่าจะเป็นรูปธรรมจริงๆอย่างน้อยน่าจะมาปีหน้าเลยแต่ว่าถ้าเป็นงานที่สเกลสั้นๆลงมาหน่อยอันนี้น่าจะได้เห็นอย่างต่อเนื่องสิ้นเดือนนี้ก็จะมีงานแรกที่เราคอลแลบกับแบรนด์พาร์ทเนอร์ของเราซึ่งเป็นช็อตคอนเทนต์ดูสั้นๆแล้วก็จบไปต้องบอกว่าฟอร์แมตนี้เป็นแนวทางที่เราเองก็ยังไม่เคยลองผมรู้สึกว่าเราทำซีรีส์แบบที่เราคุ้นเคยมาหลายครั้งใจเราก็อยากทำอันนั้นต่อแหละแต่เราอยากลองหาพื้นที่ใหม่ๆบ้างทุกวันนี้ในทางการทำคอนเทนต์มันเป็นอะไรก็ได้แล้วจริงๆอย่างที่เห็นกันว่าบางทีสิ่งที่มันดังมากๆมันไม่ได้เป็นลองฟอร์มซีรีส์อันนี้แหละเป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากใช้5x6เฮาพาตัวเองไปเจอกับความสนุกใหม่ๆแล้วก็อยากสร้างคนทำงานรุ่นใหม่ๆด้วยเพื่อที่จะมาเจอทิศทางใหม่ๆในการทำงานฉีกแนวไปจากเดิมไหมหรือเป็นลายเซ็นที่คล้ายเดิมยิ่งเรื่องลายเซ็นหรือรสนิยมมันมาพร้อมคนทำงานอย่างซีรีส์นาดาวทุกเรื่องที่ผ่านมาผมมีส่วนร่วมหมดไม่ว่าจะเขียนบทกำกับโปรดิวแล้วมันคงติดตัวอัตโนมัติคงเลี่ยงไม่ได้ว่ามันเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยแต่พอเราจะมีคนทำงานหน้าใหม่มาผสมด้วยผมรู้สึกว่าอันนี้แหละที่จะเกิดเคมีใหม่ๆและผู้กำกับหน้าใหม่เกิดขึ้นมาอีกฉะนั้นอะไรที่ยังคุ้นเคยกันอยู่น่าจะได้ดูอยู่แต่ในขณะเดียวกันเราก็จะพาพื้นที่ใหม่ๆด้วยความคาดหวังความกดดันเป็นอย่างไรกับการทำบริษัทใหม่ยงอาจจะเป็นเพราะเราทำงานมาสักระยะหนึ่งรวมถึงอยู่ในช่วงปลายของการทำงานแล้วก็เลยไม่ได้มองอะไรเป็นความกดดันเลยมองทุกอย่างเป็นความสุขถ้าทำอะไรแล้วไม่มีความสุขก็จะขอเลือกไม่ทำในช่วงเวลานี้สุดท้ายก็ขอฝากทาดาด้วยฝากน้องๆศิลปินไอดอลทุกคนจากที่ทำงานกับน้องๆมาเชื่อมั่นมากๆเลยว่าทุกคนตั้งใจมากๆกับโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นThank you.